executives, distinguished guests, media representatives, ladies and gentlemen, good morning. พุทธศักราช 2488 ท่านศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีได้ประกาศสันติภาพอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการต่อผู้ชาติของขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามและสามารถดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับ As the defeated country of the world, this day is an auspicious occasion commemorating a commitment by Thais and the international community to safeguard and promote peace.And has since been known as Thai Peace Day. ดังนั้นนะครับในโอกาสนี้นะครับกระผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เอศิริวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานกิจกรรมงานครบรอบ74ปีวันสันติภาพไทยขอเรียนเชิญครับจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2485นั้นนอกจากจะขัดต่อเจตจำนงของประชาชนที่ไม่ต้องการสงครามแล้วยังได้นำพาความทุกข์ยากลำบากทั้งความอดอยากและโรคภัยต่างๆมาสู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปีเตอร์เมมอนคุณทูตรักษาการแทนเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาแสดงปาฐกถาพิเศษรวมทั้งยังได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อรำลึกถึงเสรีไทยและถูกใจและท้ายที่สุดด้วยจะพูดไปขีดครับจากที่ผมก็เล่าโดยสังเกตที่เห็นว่าทำไมก่อนที่16ชิงนักบุญจึงได้รับการกำหนดให้เป็นวันสันติภาพไทยสำหรับแต่ละคนวันสันติภาพไทยคงมีนัยยะและความหมายต่างกันออกไปแต่ละนั้นขอบคุณครับเอาละครับและในโอกาสนี้นะครับผู้บริหารที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ประเสริฐสุขและรองผู้อำนวยการบดีฝ่ายนิเทศสำนักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานันท์คุณรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและ Second His Excellency Mr. Christian Rehan Ragetto the Ambassador from the Embassy of the Republic of Chile Her Excellency Laila Ahmed Baha Elin the Ambassador from the Embassy of the Arab Republic of Egypt Next, Her Excellency, Ms. Rashuan Yesbulatova, the Ambassador from the Embassy of Kazakhstan. Next, His Excellency, Mr. Ahmed Nuhu Bamali, the Ambassador from the Embassy of the Federal Republic of Nigeria. Next, Her Excellency, Mrs. Maria del Carmen Martinez Arroz Mena, the Ambassador from the Embassy of the Republic of Panama. Next, Her Excellency, Mrs. Mary Jo Bernardo Aragon, the Ambassador from the Embassy of the Republic of the Philippines. Next, Ms. Judith Schubiger, Chargé d'Affaires and Interim from the Austrian Embassy. Next, Mr. James Anderson, Chargé d'Affaires and Interim from the New Zealand Embassy. Next, Dr. Carlos Reino Antunes, Chargé d'Affaires and Interim from the Embassy of Portugal. Next, Dr. Muhammad Khairul Hassan,
counselor from the Embassy of Bangladesh. Next, Professor Dr. Mustari, Education and Cultural Attaché, the Embassy of the Republic of Indonesia. Next, Mr. Shigeki Kobayashi, Counselor from the Embassy of Japan. Next, Madame Jennifer K. Nehru, Deputy Head of Mission and Head of Chancellor from the Embassy of the Republic of Kenya. Next, Ms. Susila Mohammad Shibe, Deputy Head of Mission of the Embassy of Malaysia. Next, Mr. Faraz Saidi, Deputy Head of Mission from the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan. และขอเรียนเชิญตัวแทนทายาทเสรีไทยครอบครัวอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อาจารย์สุดาพนมยงค์และอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์บุญญาทัศนาคุณค่ะขอเรียนเชิญค่ะซึ่งวันสันติภาพไทยนั้นมีความสำคัญและใกล้ชิด
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากเห็นได้จากถนนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้ตั้งชื่อถนนผ่านหน้าตึกรวมของเราว่าถนน16สิงหาเนื่องในโอกาสนี้ผมขอกล่าวโดยคร่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันสันติภาพไทยอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยนั้นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเมื่อไทยอยู่ต่างประเทศจนสิ้นอายุขัยลัทธิชาตินิยมกลับมามีบทบาทอีกครั้งเมื่อจอมพลป.ที่พูดสงครามกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งและกระบวนการบิดเบือนความจริงทางประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นทำให้วันสันติภาพไทยนั้นถูกลืมและผลของมันทำให้บทบาทและวีรกรรมของกระบวนการเสรีไทยนั้นถูกลืมไปด้วยจึงเป็นที่น่าเสียดายและเป็นที่น่าสังเกตยิ่งว่าแม้เราจะยุติสงครามระหว่างประเทศได้แต่เรากลับเจอสงครามภายในประเทศเสียเองจนทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยที่น่าจะเป็นผู้ชนะกลับเป็นผู้แพ้ทั้งนี้ต้องขอกล่าวขอบคุณนายอริสอนเพียงเศษที่ผลักดันให้ความสำคัญแก่วันนี้ผ่านกระบวนการศึกษาการรำลึกถึงวันสันติภาพไทยคือการเชิดชูสัจจะในสังคมที่ประสิทธิ์เหตุความจริงและการบิดเบือนประวัติศาสตร์การรำลึกถึงวันสันติภาพไทยคือความพยายามหนึ่งในการคืนความชอบธรรมแก่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่กอบกู้เอกราชไทยกับผมในฐานะองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งและในฐานะประชาชนชาวไทยที่ฝ่ายสันติภาพและสัจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกความสำคัญของวันสันติภาพไทยเพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงบทเรียนสำคัญที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตของชาวไทยและนานาประเทศและเพื่อไม่ให้ความสำคัญของวันนี้ถูกลืมเลือนขอบคุณตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิมขอเรียนเชิญครับGood morning, ladies and gentlemen. My name is Sharif Watana, representative from Muslim Club, Thammasat University. I'm internally grateful for being able to share this peace message with you this morning. Every human being wants to live peacefully and happily in this world, because among all chaos, peace is what our heart always seeking for. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Thanapon Kaningjit.The third year student in the Faculty of Journalism and Mass Communication. This is my great honor to be a representative of Thammasat University Christian Club to give you a speech today. Apart from the stance of lost souls, infrastructure and military... From this level, this is, peace does not come from the thing we can see or touch.But from our mind that can be sensed inside. The event today. อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตณสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นองค์ประชุมในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Last but not the least is a special talk entitled the U.S. Thai Alliance.Two centuries of enduring partnership by Mr. Peter Heyman, Chargé d'Affaires, the Embassy of the United States of America. Please join me welcoming him. Good morning, everyone, and thank you for that kind introduction. ขออภัยก่อนผมคงจะพูดภาษาอังกฤษภาษาเดียวไม่เหมือนนักศึกษาเก่งๆอย่างตะกี้นี้นะครับ Only English this morning.It is my great pleasure to join with you on behalf of the United States government and the people of the United States to recall again the role of the Seritai of the Free Thai Movement in helping Thailand not lose during this the horrific war at the time, and also to speak about the importanceof the Free Thai Movement to U.S.-Thai relations. I want to begin by recognizing our most distinguished guests. We have General Sonuyuk, Privy Council. We have Rector Kesani of the University and former Rector as well. Audie has been my about U.S.-Thai relationship and history.But the one I have enjoyed most is meeting and speaking with the descendants of the Seritai veterans. This is because the Seritai, the Free Thai Movement story,
is one of both incredible heroism and also incredible importance in the relationship between the Kingdom of Thailand and my own country. And it represents the deep-seated interest in freedom that our two countries share. United States, Pearl Harbor, when Thailand's ambassador to the United States, as mentioned earlier, Ambassador Saini Pramod, defied the orders of his government and did not declare war on the United States. Instead, Ambassador Saini worked with the authorities in Washington to gather together Thais living in America to train and be equipped to come back and to help their country be free again. And his requests to the United States government were answered as support was given to bring together the first members of the Seri Thai force, brilliant Thai students, Laksaksa, university students at prestigious institutions across the United States like Cornell and Caltech and MIT. These impressive young men and women were among the best and the brightest of their generation. That's why they were studying abroad in the first place. งานวันสันติภาพไทยทุกวันที่16สิงหาคมนะครับนับตั้งแต่ปี2488ปีนี้ก็เป็นปีที่74แล้วตามภาพเนี่ยนะครับผมก็บันทึกไว้นะไม่ได้ว่าอยากจะเด่นอยากจะดังนะแต่ว่าอยากจะเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็นได้ทราบบ้างนะครับอันนี้ที่ธรรมศาสตร์นะครับลานประติมากรรม6ตุลาในสถาปัตยกรรมชิ้นที่3นะครับก็เป็นชิ้นของธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทยนะครับซึ่งภาพข้างหลังก็เป็นภาพประติมากรรมของการต่อสู้นะครับของนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับต่อสู้กับทางญี่ปุ่นนะครับเป็นขบวนการลับที่ขบวนการเสรีไทยเฮดควอเตอร์หรือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่เองนะครับภายใต้รหัสชื่อรูทนะครับผมวันนี้ก็ได้พบกับลูกสาวท่านชินนะครับแล้วก็คุณนฤทธิ์แล้วก็หลายๆท่านนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเพราะว่าตำนานเสรีไทยเริ่มจะตายไปกับคนที่ ที่เริ่มเสียชีวิตไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่บันทึกไว้นะครับต่อไปก็จะไม่มีใครรู้จักขบวนการหรือวาทกรรมหรือว่าคำที่พูดว่าเสรีไทยนะครับนี่เขาก็เป็นการวางพวงมาลาเป็นการวางดอกไม้นะครับเพื่อร่วมรำลึกนะครับว่าถ้าไม่มีขบวนการเสรีไทยเนี่ย เราก็จะตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนะครับเป็นอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามนะครับปีเตอร์แฮมมอนด์ซึ่งเป็น อุปทูตของสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า not lose นะครับคือไม่ชนะนะครับเมื่อเช้าผมฟังอยู่ปีเตอร์แฮมมอนด์เนี่ยเบอร์2ของอเมริกาใช้คำว่า not lose นะครับก็คือไม่แพ้นะครับไม่ใช่ไม่ชนะไม่แพ้นะครับนี่ก็เป็นพงนะครับอยากให้ดูนะครับเขาจัดแค่ปีละครั้งอ่ะเดี๋ยวเขาก็เอาออกหมดแล้วอ
ก็ขอปิดท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันผมมาตอนวันเปิดนะครับวันเปิดเพลกเนี่ยนะครับก็คือพับโลหะจารึกนะครับเป็นราชกิจจานุเบกษานะฮะในวันที่16สิงหาปีพ.ศ.2488คุณปรีดีพนมยงค์ขณะนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของรัชกาลที่8ก็ได้ประกาศสันติภาพและประกาศว่าการประกาศสงครามกับญี่ปุ่นนั้นเป็นโมฆะนะครับทำให้ประเทศไทย not lose หรือไม่แพ้สงครามนะครับนี่นะครับพอจบด้วยภาพนี้แล้วกันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับประกาศราชกิจจานุเบกษาตอนที่44นะครับเล่มที่62นะครับราชกิจจานุเบกษาตอนที่44เล่มที่62นะครับวันที่16สิงหาปีพ.ศ.2488ขอจบไปด้วยประกาศสันติภาพครับประกาศสันติภาพ74ปีวันสันติภาพไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมเอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ